สวัสดีครับหลังจากห่างหายการทำคลิปไปนานนะวันนี้จะมาทำคลิปแนวโบราณคดีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะของปีนี้แล้วก็เจอกันอีกทีปีหน้าเออนี่โคกอันนี้แหละนี่นี่ข้างหน้านี่แหละซ้ายมือซ้ายมือนี่นี่ทางนี้แหละจะเป็นโคกโบราณนะโคกเขมรโบราณเดี๋ยวไปดูซิมีอะไรจอดๆเออดูเขาสักหน่อยได้เผื่อจะมีเครื่องประดิษฐ์เผาตามข้อมูลที่ได้มานะแต่มันก็เป็นบ้านคนไปหมดแล้วเพื่อนๆนี่เป็นแบบทุ่งเอ้ยเป็นแบบข้อควายเป็นอะไรหมดแล้วอ่ะมันไม่มีที่ให้เราเดินเดินดูเดินอะไรแล้วเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวพาไปดูหลักหินโบราณนะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งไปดูหลักหินเลยไปขอดูของโบราณที่คุณได้จากโคเมื่อกี้ที่กับหลวงพ่อกันดีกว่าเข้ามาในวัดกันดีกว่าเฮ้ยมีนกมันนอนอาบแดดครับขวางทางครับออกไปแล้วไปแล้วสารตายายในป่านี้แป๊บนึงดิเธอมีเครื่องปั้นหินเผาแป๊บนึงนะแป๊บนึงไปเลยเพื่อนๆอันนี้คือบารายเขมรโบราณนะอันนี้นะจริงๆผมก็สงสัยนะมีบารายทำไมไม่มีปราสาทอาจจะเป็นปราสาทไม้ก็ได้สารตายายจะมีอะไรไปดูเฮ้ยก็ไม่มีนะเครื่องปั้นดินเผานะไม่มีเลยนะจ๊ะอันนั้นนะครับโคกโบราณนะที่มีการค้นพบพวกเครื่องปั้นดินเผาเวลาไถนานะอันนี้ขณะเดินอยู่นี่ผมมองดูทั้งพื้นนะแต่ก็ไม่เจอเครื่องปั้นดินเผานะเจอแต่หอยหอยโข่งนะครับหอยเชอรี่อ่ะที่มันตัวใหญ่ๆดูสิไม่เจออะไรนะเฮ้ยหอยนี่ยังไม่ตายนี่มานี่เฮ้ยยังไม่ตายนะแล้วมันจะตายไหมเนี่ยมันไม่มีน้ำแล้วอ่ะแห้งเฮ้ยเอามันไปปล่อยดีกว่าไปปล่อยที่บ่อไร่เพื่อนๆนี่นะหอยเชอรี่ที่เจอเมื่อกี้เอามาปล่อยดีกว่ามันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไก่แจ้สวัสดีครับฮัลโหลเต็มเลยครับเราไปขอดูเครื่องปั้นดินเผาพระดีกว่าโอ้หลวงพ่อจากเคยขุดได้ทั้ง 2-3 รถเข็นนี่เหลือแค่2ใบเนี่ยนะไม่คนเขามาถึงเขาก็ขอแล้วก็ให้เขาขุนขึ้นรถไปเลยนะโอ้แตกเป็นชิ้นเนี่ยมีลูกเตาลูกกระต่ายลูกอะไรนี่รอบนึงแต่เขาขอไปหมดแล้วนี่พวกกระต่ายนะอันนี้คือจากหลังบ้านดับแช่หมดเลยนี่ตรงโคกเมื่อกี้โคกโสภาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมจันโคกสารพีนะเดี๋ยวดูสิไม่มีลายเซ็นมีแต่ลายอันนี้นะลายทะเลหลวงพ่อแล้วมีพวกซากปราสาทไหมมีพวกหินสี่เหลี่ยมไหมศิลาแรงหรือว่าเป็นหินทรายก็ได้มันจะมีนะแต่ก่อนนะนี่ตรงไหนรถดันทิ้งหมดไอ้ตรงหลังมาดับแช่ละนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยผมคาดว่าเคยมีปราสาทเห็นไหมมีจนได้แล้วถ้าเราเดินไปดูมันจะพอมีให้เราเห็นไหมล่ะก็คงจะมีในคันนาในอะไรบ้างจนเป็นหินศิลาแรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมอาจารย์เศษเล็กๆเศษอะไรเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเศษเขาดินเผาดินอะไรนะครับนี่ไงเท้าช้างจาก2-3รถเข็นครับเหลือ2ใบเหลือ2ใบแต่เป็นฝามือฝาอะไรนอนเราก็เก็บภาพพระอะไรเก็บมองกองไว้
พอดีพวกมันมาเที่ยวมาเห็นขอแล้วก็เอาขนไปเลยสิวะนี่ไอ้เสียทิ้งครับมันจะพากันขนหน้าดูเลยโอ้โหหายไปเกลี้ยงครับสร้างอารยธรรมและนี่เขาซ่อมเองนี่เนื้ออ๋อนี่ปากอันนี้ซ่อมเองอันนี้ก็ซ่อมเองหลวงพ่อแล้วมีอะไรให้ดูอีกไหมแถวนี้นะมันตับเพ่งเขาได้พระแบบพระผอมที่มันจะยืนบนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ลูกเราขายทุกอย่างมันเจอได้ยังไงเจอตามทุ่งนาเหมือนกันนี่ใช้นาเจอแสดงว่าของโบราณของบ้านโคกสำโรงอันนี้ก็กระจายตัวไปทั่วเลยใช่ไหมกระจายตัวไปทั่วในนานี่ครับเจ้าของนาเขาก็ได้นะนาตะโกนาอยู่บาร์ไหนนาหลังกุฏิสุดท้ายเนี่ยนี่นั่นแหละทางทิศตะวันตกถ้าผมเดินไปดูจะเจออะไรบ้างไหมเจอพวกเศษแตกๆอะไรบ้างไหมหลวงพ่อโอ้ถ้าตรงกระดักกระดันใหม่ๆเจอเยอะนะเวลาหน้าฝนนะนี่หน้าที่เขาทำนาหน้าทำนามีนาเนาะเดือนมีนาเวลาเขาดันนี่อะไรมันจะเจอเยอะหลวงพ่อแล้วพวกหินทรายแกะสลักอะไรมีบ้างไหมก็ไม่ค่อยเห็นหลวงพ่อแล้วตรงจุดที่หลวงพ่อว่าเคยมีปราสาทอ่ะไอตอนหลวงพ่อเป็นเด็กอ่ะคูน้ำยังอยู่ไหมคูมันก็จะเป็นคูนาอ๋อมันเป็นคูนาเนี่ยแต่เวลาเขาเอารถเกลียดดินเป็นอะไรแบบนี้บางทีมันจะแตกเพราะครับเป็นหังเออใช่มันจะอยู่เป็นตัวใหญ่แล้วมันจะอยู่กลางนะตัวใหญ่นะกลางแบบไหนครับกลางไอ้พวกเล็กๆมันจะอยู่สี่มุมนะนี่พวกอย่างนี้อันนี้จะอยู่สี่มุมไอ้ตัวใหญ่มันเป็นกระถางเลยนะมันจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางกลางนะไอ้พวกนี้มันจะอยู่สี่มุมเลยนะมันเป็นการทำพิธีกรรมหรือเปล่าเขาจะทำพิธีกรรมอะไรแล้วข้างในมีกระดูกไหมหลวงพ่อเวลาเจอลักษณะแบบนั้นไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนมันจะเห็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือใช้สอยนะมีขวานมีกำไลมือพวกนี้นะครับก็เห็นเยอะนะเออแสดงว่ามีปราสาทจริงๆล่ะที่ผมคาดไว้นะเพราะอันนี้มันเป็นบารายเนี่ยไอ้สระเนี่ยนะปราสาทก็ต้องอยู่ตรงนี้แสดงว่าตอนที่เขามาตั้งหมู่บ้านนี้ทุกอย่างมันก็ละลายหมดแล้วเนาะละลายหมดแล้วเนาะอันนี้สีดำศิลปะขมแมได้เยอะเลยเส้นมันต้องเก็บไปไหนไอ้ตัวเล็กๆไอ้ตัวที่กระปุกเล็กๆครับอาจารย์เราเจอลูกปัดบ้างไหมครับลูกปัดสีที่เขาเครื่องประดับคนโบราณอ่ะมันค่อยเห็นไม่เห็นส่วนมากจะเห็นกำไลมือกำไลมือสำริดอาจารย์ครับผมขอตัวแล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมยกให้ถึงนี่แหละอาจารย์นี่เขามาเขียนเบอร์ไว้นะเบอร์อะไรครับไม่รู้เลยพวกพระนะพวกพระพวกเรียนนะเขาเรียนเรียนโบราณคดีนะเนี่ยโบราณคดีนะโอ้โหอันนี้ก็ซ่อมเองเลยเนาะใส่กาวกาวยางธรรมดาเนาะกาวยางธรรมดาเขาซ่อมตั้งนานแล้วนี่เสียแต่โบราณนะมั้งเดี๋ยวผมขอยกเลยนะมันหนักแค่เขาไม่ค่อยหนักเนาะไม่ค่อยหนักเพราะว่ามวลมันหายไปหมดแล้วเนาะอันนี้มันจะมีปากอย่างนี้อีกนะอาจารย์คิดว่าเขาเอาใส่อะไรเนี่ยลักษณะนี้นะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าใส่อะไรจะใส่สมบัติกับอะไรฝังดินไว้หรือเพราะว่าผมดูลักษณะอย่างนี้นะมันเหมือนกับเป็นของประดับเนาะมันเป็นของเพื่อทำให้เกิดบ้านเกิดความงามขึ้นนะของประดับปราสาทเนี่ยสีดำด้วยจากนั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายที่อื่นก็ได้ไปหาดูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์อันนี้เป็นการมาแบบเดาๆนะเจอไหมดอกเพื่อนๆวันนี้มันเป็นท้องฟ้าในฤดูหนาวนะมันจะสวยจริงๆมันมีท้องฟ้าที่ไม่สวยแม้ในฤดูหนาวนะที่มันสวยเพราะว่ามันไม่มีเมฆจางแต่จริงๆมีเมฆก็สวยได้นะไม่ใช่ว่ามีเมฆแล้วจะไม่สวยนะนี่ควายสงสัยครับเฮ้ยควายไม่ต้องสงสัยนะเจอคนเดี๋ยวถามเขาสิเพื่อจะเจอครับนี่ต้องหลังเท่านี้เลยที่มีโคบราณเดี๋ยวควายยืนดูมีใครอยู่ไหมนี่โอ้สวัสดีครับตรงโคบราณที่มันมีหินโบราณอยู่ตรงไหนครับที่เขาดันออกนะครับที่มันเคยเป็นที่โบราณนะครับที่เจอพวกเศษกระเบื้องแตกๆครับมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนู้นน่ะ
มันผมก็บอกไม่ถูกนะมันทั่วนะในเพลงนาผมเนี่ยที่ผมเก็บขึ้นมานี่เฮ้ยอันนี้ที่พี่เก็บขึ้นมานี่ครับเออพี่แล้วตอนที่พี่เป็นเด็กอะมันมีครูสี่เหลี่ยมไหมมีไหมอุ้ยมันเยอะแยะเลยตอนนั้นมีคนมาขโมยดูดของไปนั่นแหละตอนที่พี่เป็นเด็กมันมีลักษณะคล้ายๆกับครูน้ำเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็นใช่ไหมเป็นตรงไหนอยู่ตรงไหนพี่ครูน่ะอยู่ตรงไหนตรงไหนมันตรงนี้ก็มันมี1 2ไหนตรงนี้อันนี้ตรงปัจจุบันที่มันเป็นนาเรียบๆเนี่ยนี่พี่ครับนี่ๆแต่ก่อนเป็นครูตรงนี้ไปนี่แล้วก็แยกไปนู่นโอ้ใช่เลยแล้วจุดศูนย์กลางของครูอยู่ตรงไหนครับจุดศูนย์กลางของครูครับจุดศูนย์กลางของมันน่ะถ้าเป็นครูใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนู้นก็มีเอ้ยใช่เลยตรงนี้เคยเป็นปราสาทแล้วพี่เจอหินสี่เหลี่ยมพวกศิลาแรงสี่เหลี่ยมบ้างมั้ยไม่มีนะแล้วมีแต่เป็นกรวดนั่นแหละอยู่ตรงไหนกรวดอ่ะกรวดนี่มันก็เป็นกรวดธรรมดาทั่วไปนะมันแต่ว่าของไหโบราณนี่เยอะผมเก็บขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาดูทีหลังดีกว่าไปดูไอ้กรวดที่พี่วาดเหรอผมเอาขึ้นมามันเป็นธรรมดามันไม่เหมือนหินศิลาแรงมันก็ใช่ผมเก็บมาผมใช้ที่เจอครับมีอยู่หลายลูกที่ผมเอาขึ้นมาอ๋อกรวดไอ้ธรรมดามันไม่ใช่หินสี่เหลี่ยมไอหินภูเขาไฟนี่พี่ก็ได้มาจากนาใช่ไหมอันนี้เขาเก็บมาจากภูเขาพนมรุ้งใช่ไหมครับอันนี้เขาเก็บมาจากเขาทางเขาอังคารทางนู้นเขาเอามาโอ้โหใช่เลยเป็นหินภูเขาไฟกรวดก็เจออย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะมันมีสันมีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตนะก็บอกไม่ได้นะมันมนหมดแล้วเนาะนี่ผมงัดขึ้นมาจากนาเพราะว่าดันออกตรงนั้นตอนนั้นรู้สึกมันจะเป็นครูเป็นสระนะครับถ้าเป็นเมื่อสมัย20ปีที่แล้วที่นี่ผมปรับที่นาก็ไปเจอไอ้พวกเศษไหที่มันแตกแล้วครับแล้วก็เก็บขึ้นมาโอ้ยนี่มันก็บอกไม่ได้มันเคยเป็นชิ้นส่วนประสานหรือเปล่านะแต่มันก็เหลี่ยมๆนะแต่มันอาจจะใช่แต่ผมว่ามันเป็นรอยนะครับปะเดี๋ยวพาไปดูครูครูโบราณศูนย์กลางศูนย์กลางของที่ตรงนี้มันเป็นประมาณเกือบไร่อะตรงนี้นะแต่มันเป็นปลวกครึ่งครูอะมันเป็นลักษณะแบบเนินใช่ไหมพี่เป็นเนินไหมลักษณะมันเป็นเนินผมลอกออกทางนู้นก็เป็นครูเหมือนกันครับเออใช่แล้วแหละแล้วมีพวกเศษกระเบื้องนี่เผาแตกบ้านที่ตามทุ่งนาอ่ะอู้เยอะมากเลยนี่มันมีทั่วบริเวณผมขึ้นมาแล้วก็น้องอยู่โหใหญ่มากเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นของประดับประสาทหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยเพื่อนดูเทียบกับฝ่ามือผมนะผมเก็บมาทุกปีเจอก็เก็บขึ้นมาโอ้โหเพื่อนๆดูมันเยอะแยะขนาดนี้เลยนะเป็นยุ้งเลยน่ะผมก็เลยมาดูหน่อยอันนี้แบบไม่เคลือบไฟต่ำอันนี้ไงสีดำนี่ใช้ในประสาทอันนี้สีดำมันจะเป็นไถโอ้โหมันเป็นเถาเฮ้ยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีเศษกระเบื้องมุมหลังคาบ้างไหมเนี่ยไม่มีนะจะมีแต่พวกไหเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมีแต่สไตล์ไหเท้าช้างเลยนะนี่เห็นไหมนี่เนาะที่ผมเคยเห็นความอุดมที่มันยังสภาพสมบูรณ์นะเฮ้ยเพื่อนๆเจอของดีแล้วนี่ไงหินทรายเดี๋ยวเอาไปดูที่แดดว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรนี่เดี๋ยวเอาไปดูกันนี่ไงนี่เจอชิ้นแล้วครับหินทรายเดี๋ยวดูซิมันเคยเป็นเทวรูปเปล่าเทวรูปผมเฮ้ยนี่ไม่เคยเจอเดี๋ยวเอาไปพิจารณาที่แดดครับเนี่ยหินทรายนี่ไงชิ้นส่วนของหินทรายนี่รอยรับมีดนี่ไงแต่ผมไม่รู้ว่าใช้มีดหรือเปล่าอาจจะเป็นของมีคมอย่างอื่นนี่นะนี่หินสีเดียวกับพนมรุ้งในหินทรายสีชมพูนี่แล้วก็มีรอยของมีคมนี่อีกแล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นหลักหินหรือเปล่าแล้วมันแตกนี่ไงรอยมันนี่รอยรับของมีคมนี่ไงนี่เส้นมันเหมือนนี่อันนี้ก็มีนี่ไงอันนี้ไม่ใช่ดินเผาแล้ว
เราโดนไฟนะไม่ใช่นะหินทรายหินทรายเลยนี่ไงเนี่ยมีตรายของมีคมแต่มีรอยมีคมเหมือนกับรับมีดรับอะไรมาสมัยก่อนเขาว่ามีเรงนะที่ตรงนี้นะครับนี่ไงอันนี้แบบเคลือบแบบสีเขียวไข่กานะแบบขมิ้นอะไรนี่นี่เตาแบบขมิ้นไอ้พวกนี้เจอทั่วไปในเตาบ้านกรวดนะนี่แบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ของจีนนะแต่เป็นของเขมรนี่อันนี้ข้างในไม่ได้เคลือบครับเคลือบข้างนอกอย่างเดียวฐานโอเควันนี้พอเท่านี้แหละเจอแล้วเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อยาวกว่านี้ก็มีนะอ๋อเจอแล้วนี่ไงหินบดยาอันนี้หินบดยาครับไม่ใช่สากยาวๆกว่านี้ก็มีลูกเป็นลักษณะลูกสากเลยแหละครับหินบดยาครับมันจะมีหินอีกหนึ่งชิ้นเป็นแท่นเอาไว้บดยาแล้วอันนี้จะปั่นอยู่ข้างบนกับเขากลึงไว้อย่างสวยเลยใช่หินบดยาใช่ถูกต้องตามลักษณะครับแต่มียาวกว่านี้ก็มีครับเออแล้วพี่เจอเปลือกของเตาเผาไหมดินเหนียวที่โดนไฟร้อนมากๆจนมันแข็งคล้ายๆอิฐเจอนะเจอใช่ไหมเจอใช่แล้วแสดงว่ามันเคยมีเตาเผาที่นี่ด้วยครับแต่ยังไม่แน่ใจอาจจะไปเตาถลุงเหล็กก็ได้นี่แต่ว่าผมได้สร้างคอกควายทับไปแล้วแต่ยังมีชิ้นส่วนอยู่หน่อยนึงนะนี่ขอดูเดี๋ยวผมเดินตามเลยนะเป็นเหมือนกับดินที่โดนเผาแล้วอ่ะแข็งมากเลยเหมือนกับหินเฮ้ยนี่แหละมีแล้วจุดตรงมันอยู่ตรงไหนครับจุดศูนย์กลางมันน่ะนู่นอยู่ในเนินที่ผมสร้างคอควายปิดแล้วเอาแล้วทำไมพี่เอามันมาไกลถึงขนาดนี้ล่ะยกเล่นยกไปยกมาก็ทิ้งไปเรื่อยเนี่ยไม่ได้เก็บเป็นที่เป็นทางอ๋อใช่แล้วมันมีเคยมีเตาเผาที่นี่ใช่แล้วเตาเผาครับนี่ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยศูนย์ศูนย์เออพี่แล้วสระโบราณล่ะถ้ามีเตาเผามันจะมีสระสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะอยู่ตำแหน่งนู้นใช่เลยถูกต้องเลยครับมีเตาเผาก็ต้องมีสระตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีครับแต่พี่ถมแล้วใช่ไหมถมหมดแล้วอ๋อใช่เลยลึกเป็นเม็ดนึงผมเอาดินมาถมโอ้พี่งั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับทริปการมาค้นหานะครับสถานที่ที่ผมคาดว่าจะเป็นปราสาทนะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แหละวันนี้ถ้าจะไม่มีคลิปใหม่ออกมาจากวันนี้เองนะก็อาจจะเจอกันหลังจากเดือนมกราเลยนะครับปีหน้านะเพราะว่าหลังจากวันนี้ก็จะไปทำคลิปที่ต่างประเทศนะจะไปถ่ายโบราณคดีให้เพื่อนๆดูนะครับจะไปญี่ปุ่นนะเพราะว่าเดี๋ยวสายเนี่ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีปราสาทเยอะครับปราสาทโบราณนะจะไปถ่ายปราสาทให้เพื่อนๆแฟนรายการได้ดูครับมันสมบูรณ์ด้วยแล้วก็มันไม่ได้โดนทำลายแบบนี้นะแต่ว่าถ้าจะมีคลิปใหม่ๆออกมาอีกก็จะเอามาลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันที่ไปนะไปวันที่11มกราคมนะครับปี2023ปีหน้าจริงๆการมาทำคลิปในภาคอีสานใต้นี่ก็ดีนะเพราะว่าผมเริ่มทำจริงจังมาประมาณ2ปีนะทำจริงจังนะที่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวว่าจริงจังนะเพราะว่าถ่ายไปก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เอาคลิปมาลง YouTube นะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้ผมเฉยๆเลยนะยิ่งเห็นยิ่งมีความประสบการณ์เยอะผมก็ยิ่งเฉยๆเพราะว่าความรู้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจนะครับใครจะรู้จักอีสานใต้เท่ากับช่องของเรานะอันนี้จริงๆนะเห็นมาตั้งแต่ตอนมันยังเป็นป่าแล้วก็เป็นสปกใช่ไหมแล้วก็เป็นทะเลทรายมีหลายกระบวนการนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการในช่องนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นการทำเพื่อความเพลิดเพลินนะเหมือนกับวิดีโอสมัยก่อนนะเวลาไปเช่าวิดีโอนะตอนจบมันจะบอกว่าวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัยเท่านั้นห้ามนำไปเผยแพร่หรือก๊อปปี้ทำซ้ำมีความผิดทางกฎหมายอาญาบล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 านะเพราะว่าถ้าใครก็ตามนะที่ดูคลิปในช่องรายการนี้นะแล้วจริงจังนะก็จะเครียดนะแล้วก็จะแบบบางคนก็จะทำเป็นแบบต่อต้านอะไรเงี้ยเอาหลักสูตรการศึกษาของสยามมาอ้างอิงบลาบลาบลานะซึ่งมันเข้ากันไม่ได้นะความเป็นจริงกับของที่มันรจนาขึ้นมาภายหลังนะโดยคนที่ไม่ได้รู้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องขอเตือนกันนะว่าช่องเราเนี่ยทำมาเพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัยเท่านั้น ถ้า
เข้าใจถึงแนวความคิดจุดนี้แล้วก็จะดูด้วยความเพลิดเพลินอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกมีแต่รถแล้วก็หมาจริงๆวันนี้มันเป็นฤดูหนาวที่อากาศร้อนมากนะสำหรับคนอื่นอาจจะหนาวเย็นนะแต่สำหรับผมผมว่ามันร้อนเนี่ยเหงื่อออกเต็มเลยเฮ้ยลืมบอกไปลืมพูดเรื่องนี้จะสำคัญเลยเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่24แล้วก็วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะตอนแรกว่าจะใช้คลิปอันนี้แหละเป็นคลิปสุดท้ายนะของปีนี้นะแล้วก็เจอกันอีกทีปีหน้าไปดูปราสาทญี่ปุ่นนะถ้าไม่มีคลิปใหม่ต่อจากนี้ก็ขอพูดให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่ดูรายการนะคลิปช่องของเราจะไม่มีการอวยพรนะเพราะว่าผมนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านะคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับไม่ได้เป็นไปตามคำอวยพรของใครนะเพราะว่าถ้าใครเป็นตามคำอวยพรของใครได้ปีนี้ผมเป็นประธานาธิบดีไปแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเพื่อนๆเราจะไม่อวยพรกันนะแต่เราจะใช้คำว่าพูดให้กำลังใจกันและกันนะอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะมีเพื่อนของผมนะเขาเคยบอกว่าผมจำระยะเวลาที่เขาพูดไม่ได้นะว่าอดน้ำกี่วันถึงจะตายอดข้าวกี่วันถึงจะตายนะแต่ว่าถ้าเราขาดกำลังใจนะบางทีเราตายเลยก็ได้นะตายตอนนั้นเลยก็ได้นะถ้าเราไม่ได้กำลังใจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งบางทีความคิดมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องนะนึกอะไรได้ก็พูดต่อมาสำหรับคนที่ขาดกำลังใจนะผมก็ขอให้กำลังใจแล้วกันคือกำลังใจมันไม่มีรูปร่างนะมันเป็นนามธรรมมันเป็นพลังทางจิตใจครับส่งความปรารถนาดีต่อกันและกันขอส่งความปรารถนาดีต่อกันทุกๆวันไม่เฉพาะวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมตั้งแต่เริ่มทำช่อง YouTube นะสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาทั้งหมดนะในการทำสารคดีในช่องรายการนี้นะครับการที่มี Subscriber นะ 15,000 กว่าคนแล้วนะตอนนี้นะผมรู้สึกแปลกใจมากนะเพราะว่าต้นทุนทรัพยากรของผมนะก็มีแค่เนี่ยอีสานใต้นะก็ไม่ได้มีอะไรนะเนื้อหาก็เป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นอ่ะพวกกระเบื้องแตกกองดินกองศิลาแรงธรรมบายกรีมใช่ไหมหินทรายแล้วก็การไปพูดคุยกับผู้คนตามสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่นั้นเคยเป็นสถานที่โบราณมาก่อนนะก็มีเท่านี้แหละต้นทุนของช่องผมนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายได้ไปหลายๆที่หลายจังหวัดนะแล้วมีคนชมคนติดตามมาขนาดนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากจริงๆนะคือเรื่องไม่ถึงนะสำหรับผมว่าเฮ้ยน่าแปลกนะทั้ง 15,000 คนนี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมากขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนกันมานะครับหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนนะครับต่อเนื่องกันไปนะขอบคุณมากนะสวัสดีครับ